สวัสดีครับกลับมาพบกับเหินฟ้ารีวิวของเล่น5บาทนะครับวันนี้นะฮะจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับหลายๆคนคงรู้จักนะครับตัวนี้คืออะไรมันคือม้าบีบในตำนานนั่นเองโอเคอันนี้ผ้าพันคอของนักวิ่งผมนักแข่งผมพันหน้าตายนะฮะมันคือม้าบีบนะครับนี่ม้าบีบงานเก่านั่นเองนะครับนี่เนี่ยผมว่าหลายๆคนต้องเคยเล่นแน่ๆนะครับผมเนี่ยก็เคยเล่นเหมือนกันนี่นะครับมันจะเป็นม้านะครับซึ่งไส้ในอ่ะทำได้โคตรเหมือนม้าจริงๆนะฮะเมื่อก่อนอ่ะเราแอบคิดว่าภายในกระเพาะของม้าจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำอันนี้มีหมวกใส่หมวกสีแดงนะครับหันหมวกได้นี่อย่างเงี้ยม้าหน้าตาแล้วก็มีแบบผ้าผูกเป็นรูปสับปะรดคืออะไรแล้วก็มีคนนะครับแล้วก็มีม้ามีหัวบีบดูดิขนาดหัวบีบยังสวยอ่ะเห็นไหมเป็นลายๆเก่าๆแล้วก็มีเส้นสายนะครับนี่แบบนี้เวลาแข่งก็คือบีบไปข้างหน้าพอบีบปุ๊บขาม้าจะกระดกนี่เห็นไหมเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตอนเด็กๆนะครับผมก็แอบคิดว่าในตัวม้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะพองยุบพองยุบเนี่ยผมก็แอบคิดนะว่าเฮ้ยหรือว่าภายในตัวม้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับพอเราบีบใช่ไหมครับบีบ1 2 3เนี่ยลมมันก็จะเข้าไปไอ้นั่นมันก็จะป่องแล้วก็ทำให้ม้าแบบปิ้งกระแดก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 ตามมือที่เราบีบเลย นี่นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเดินกัน1 2 3เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่นะครับเสียงอาจจะดังสักนิดนึงนี่เป็นไงปิ้งกับพื้นดีกว่านะครับขณะนี้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับเนี่ยมีการเลี้ยวมีการเลี้ยวด้วยตรงนี้หลุดง่ายนิดนึงมา1 2 3น่ารักดีนะครับสำหรับใครนะฮะที่ชอบนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้นะครับติดต่อมาที่ Facebook ผมก็ได้นะครับจาลินเหินยินหลงนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ตรงรายละเอียดนะครับนี่มีขายให้ด้วยนะไม่ได้มาโชว์อย่างเดียววันนี้สำหรับการรีวิวม้าบีบนะครับขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ